เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม The Ghost Train นะครับตำนานรถไฟผีสิงในพาร์ทที่4แล้วนะครับหลังจากที่ผมลงจากสถานีรถไฟนี่ก็เป็นเวลาผ่านมา1เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่6เดือน8โอเคครับชีวิตประจำวันของผมก็อยู่ที่การนั่งสถานีรถไฟกลับบ้านนะครับมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงเอ้าเป็นไรไม่ผ่านนั่นนายสถานีดิเจ้าหน้าที่เหมือนว่าการ์ดของคุณลูกค้าจะใช้งานไม่ได้นะครับมันใช่ครับมันแปลกมากเลยเมื่อวานมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคุณพอจะช่วยดูให้ผมได้ไหมพอจะปล่อยให้ผมไปได้ไหมครับในเวลานี้ผมไม่อยากพลาดในรอบรถรอบสุดท้ายนะครับหยุดอยู่ตรงนั้นแหละผมไม่อนุญาตให้คุณผ่านไปได้ประกาศของคุณใช้ไม่ได้ก็ไปหาซื้อตั๋วใหม่มาสิไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้จนกว่าคุณจะได้การ์ดใหม่โอเคไหมครับเหมือนกับว่าที่ก็บอกให้เราไปซื้อการ์ดใหม่นะครับซื้อตั๋วใหม่นั่นแหละเริ่มเกมผมยังไม่เคยออกไปจากตรงนี้เลยตรงนี้ต้องมีอะไรหรือเปล่าแน่เลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ยังไม่เคยเดินครับคุณผู้ชมโอ้โหข้างหน้าเป็นร้านชำเหรอแต่ว่าร้านมันปิดหมดแล้วครับน่าแปลกนะถ้าผมเดินมาตรงนี้คนเดียวแล้วไม่เจอใครเลยโอเคดูเหมือนว่าข้างหน้าจะเป็นที่จำหน่ายตั๋วนะครับเอาละเราต้องไปซื้อตั๋วนี่น่าเลยครับซื้อตั๋วเรียบร้อยวันนี้จะเจออะไรไหมออกมาแล้วโอเคหวังว่าเราลงไปจะไม่เจอผีหลอกนะครับอะไรอ่ะได้ยินเสียงเท้าอ่ะไม่ดีแล้วอยู่คนเดียวตรงเนี้ยไปดีกว่าวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ได้หรอไปเร็วเอ้าเจ้าหน้าที่ขายตั๋วไปไหนล่ะงานหายไปแล้วครับผมต้องทำอะไรแบบเดิมไหมเฮ้ยอะไรอะไรข้างหลังมีอะไรเอาละไงเจอผีหลอกแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครน่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วไปเร็วผีหลอกวิ่งตามเรามาไหมเนี่ยวิ่งไปเร็วโอ้โหไฟแตกไฟดับหมดเลยไปกลับไปดีกว่าตามมาแล้วอ่ะโหใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงกล้องในหูเรื่อยๆครับคุณผู้ชมโอ้ยตามผมมาติดๆเลยไหนไปสูบบุหรี่ก่อนไหมไปห้องสูบบุหรี่ก่อนโอ้ยไปไม่ได้ทำไงดีต้องรอรถไฟมาเร็วๆจะรีบขึ้นเป็นรถไฟอย่ามาหลอกกันแบบนี้ไปเร็วจอดเร็วอ้าวมันบังคับให้ขึ้นเลยอ
เอครับทำไมมันโหลดนานจังว่านี่เป็นบั๊กเกมอีกแล้วโอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะอยู่ในหน้าโหลดดิ้งค่อนข้างนานแล้วนะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นบั๊กของเกมเนี่ยครับก็คือต้องรอให้ทางทีมงานผู้พัฒนาเกม The Ghost Train มาทำการแก้ไขนะครับอย่างก็เหมือนว่าตัวละครผมเดินผมกดบังคับเดินอ่ะมันจะมีเสียงเดินแต่ว่าหน้าจอมันยังขึ้นโหลดดิ้งอยู่ครับยังค้างที่โหลดดิ้งก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแบบรถไฟนิรันดร์นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องรอให้เขาทางผู้พัฒนาทำการแก้ไขก่อนนะครับสวัสดีครับ